วันนี้เวลา14นาฬิกา16นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมใหญ่อาคารนวมภูมินวชิราวุธวิทยาลัยเขตดุสิตในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชประจำปีการศึกษา2561 โดยในปีนี้มีผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตจากวิทยาลัยพัฒนามหานครหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์วชิระพยาบาลและหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตจากคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อกาลุนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวนทั้งสิ้น302คนมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ก่อตั้งขึ้นในปี2553ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธาิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรปัจจุบันจัดการเรียนการสอนระดับอนุปริญญาปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกแพทย์พยาบาลเฉพาะทางและแพทย์เฉพาะทางซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดประกอบด้วยคณะแพทยาศาสตร์วชิระพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อกาลุณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพวิทยาลัยพัฒนามหานครและวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมืองในการนี้พร,นพระราชทานพระราโชวาจใจความสําคัญตอนหนึ่งว่ามั่นดิตทั้งหลายคงจะเคยได้ยินได้ทราบกันมาบ้างแล้วเกี่ยวกับเรื่องคนเก่งและคนดีคนเก่งนั้นกล่าวโดยย่อคือคนที่มีความรู้ความสามารถในศิลปะวิทยาต่างๆอย่างลึกซึ้งชัดเจนส่วนคนดีคือคนที่ประพฤติตนปฏิบัติงานในทางที่ดีที่ถูกต้อง ที่เป็นคุณประโยชน์ไม่เป็นโทษเสื่อมเสียทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมสังคมทุกสังคมรวมไปถึงชาติบ้านเมืองและโลกต้องอาศัยบุคคลที่เป็นทั้งคนเก่งและคนดีมาช่วยกันสร้างสรรค์จะลงความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงผาสุขัณฑิตทุกคนนับได้ว่าเป็นคนเก่งระดับหนึ่งเพราะสามารถเล่าเรียนในระดับสูงจนสําเร็จการศึกษาทั่วกันแล้วจึงชอบที่แต่ละคนจะได้ฝึกฝนอบรมตนให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี ต่อไปภายหน้าไม่ว่าบัณฑิตจะประกอบอาชีพการงานใดและสถานการณ์ต่างๆจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามหากแต่ละคนจะได้พยายามรักษาความเก่งและความดีที่มีอยู่พร้อมทั้งสร้างเสริมให้เพิ่มพูนขึ้นอยู่เสมอก็จะได้ชื่อว่าเป็นคนเก่งและคนดีแท้ผู้สามารถสร้างสารรค์ประโยชน์สุขให้แก่ตนเองและสังคมส่วนรวมได้อย่างแท้จริง วันนี้เวลา15นาฬกา42นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒนมหาวัชระราชธิดาเสด็จไปยังศูนย์ประชุม p c e r o y a l Cliff Hotel Group อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีทรงเปิดการประชุมสัมมนาว,วิชาการผู้พิพากษาสมทบสารเยาวชนและครอบครัวทุราาจรัชการ ประจำปี2563ซึ่งสารเยาวชนและครอบครัวกลางร่วมกับสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการจัดขึ้นระหว่างวันที่6-7มีนาคม2563เพื่อให้ผู้พิพากษาสมทบจากสารเยาวชนและครอบครัวจากทั่วประเทศประมาณ2,000คนได้เข้าร่วมฟังบรรยายและเสวนา เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และศักยภาพทางด้านวิชาการของผู้พิพากษาสมทบสารเยาวชนและครอบครัวจากผู้สูงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านเด็กเยาวชนและครอบครัว ภายในงานมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในประเทศและต่างประเทศมาบรรยายและอภิปรายให้ความรู้รวมทั้งมีการจัดการประชุมกลุ่มย่อยใน3หัวข้อได้แก่การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมกับการป้องกันแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมแนวทางหรือมาตรการในการลดการกระทำความผิดและการกระทำความผิดซ้ำของเด็กและเยาวชนเพื่อวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุอุปสรรค แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิาพากษาสมทบสารเยาวชนและครอบครัวอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงการแก้ไขบำบัดฟื้นฟ,นฟูเด็กเยาวชนและครอบครัวเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กเยาวชนและความผาสุกข,ของสถาบันครอบครัวต่อไปโอกาสนี้พระราชทานพระดำรัสเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการผู้พิาพากษาสมทบสารเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักรประจำปี2563 วิภากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวถือเป็นตัวแทนของภาคส่วนสังคมและชุมชนซึ่งพระพรกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งทางตุลาการมีบทบาทสำคัญในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูปัญหาของเด็กเยาวชนและครอบครัวในฐานะที่ท่านทั้งหลายเป็นผู้วิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวคงจะทราบและตระหนักดีอยู่แล้วว่า ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจสังคมการศึกษาและสิ่งแวดล้อมตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของเด็กและเยาวชนทั้งทางตรงและทางอ้อมปัจจัยดังกล่าวอาจมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการชี้นำให้เด็กและเยาวชนกระทำความผิดโดยไม่รู้เท่าทานันจนทำให้เด็กและเยาวชนต้องประสบปัญหาในการดำรงชีวิตด้วยเหตุนี้ การสมัหามาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดให้สามารถกลับตนเป็นพลเมืองดีจึงเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและมีความซับซ้อนจำเป็นที่จะต้องพิจารณาทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในตัวเด็กและเยาวชนควบคู่กันไปอย่างรอบด้านเพื่อให้ทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการประชุมสัมมนาวิชาการซึ่งมุ่งเน้นการศึกษาเรียนรู้สหวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆในครั้งนี้จะนำไปสู่การค้นพบและพัฒนาวิธีการใหม่ๆที่เหมาะสมและทันสมัยในการดูแลเด็กเยาวชนผู้เสียหายและครอบครัวตลอดจนถึงชุมชนสังคมให้มีความปกติสุขอย่างแท้จริง การประชุมสัมมนา,าวิชาการครั้งนี้มุ่งเน้นการศึกษาเรียนรู้สหว,วิชาการจากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆที่จะนําไปสู่การค้นพบและพัฒนาวิธีการใหม่ๆที่เหมาะสมและทันสมัยในการดูแลเด็กเยาวชนผู้เสียหายและครอบครัวตลอดถึงสังคมชุมชนให้เป็นพลเมืองดีอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขอย่างแท้จริงครับวันนี้ที่วัดพุทธภูมิอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายชยสิทธิ์พานิชพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญพวงมาลาหลวงพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนนารรราชนนีพันปีหลวงพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพสิบตำรวจเอกบุญจรัยสงทิพย์อายุ27ปีตำแหน่งผู้บังคับหมู่ทำหน้าที่ป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรศรีสาครจังหวัดนราธิวาส ที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะออกตรวจบริเวณบ้านสากอหมู่ที่1ตำบลสากออำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่6มีนาคม2,563 ในโอกาสนี้สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบรคาติราชนารีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดยาลาเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วย ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกลา้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ร้อยตำรวจตรีประมวลแก้วกุ้งที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวและเข้ารับการรักษาพยาบาลณนะโรงพยาบาลสิริรัตนรักษ์อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลา การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมีได้สำนักพระราชวาังเปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพรพระเจ้าบรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธานารีนาถได้ทุกวันณอาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาที โดยในวันนี้มีประชาชนทั้งในกรุงเทพมหาคนครและจังหวัดชนบุรีรวมทั้งสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดกาลสินถวายแจกันดอกไม้ผ่านดอกไม้และเงินเพื่อทรงใช้สอยตามพระอัธยาศัยพร้อมลงนามถวายพระพรขอพระองค์มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ด้วยต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนทั้งด้านสังคมสงเคราะห์และการสาธารณาสุขอันเป็นที่ประจักษ์ชัดมาโดยตลอด